สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนี่ทำเมนูอะไรครับแม่ผัดพริกหยวกค่ะแบบคนจีนเขาผัดกันดูวัตถุดิบกันเดี๋ยวแม่ผัดพริกหยวกพริกหยวกหมูอ่ะแม่ไม่ใส่หมูหยวกเพียวๆใช่ผัดพริกหยวกเป็นแบบเม็ดๆอย่างนี้เลยไหนยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องหั่นไม่ต้องซอยอะไรทั้งสิ้นมีแค่นี้เหรอพริกหยวกแล้วก็กระเทียมใช่วัตถุดิบมีแค่นี้เฮ้ยแล้วหมูเหมือเลยไม่มีเลยไม่มีแล้วกินเปล่าแล้วสุขภาพต้องกินผักกินพริกเลยแม่ก็คือหยิบมาแล้วจะได้แล้วงั้นเลยพริกหยวกแล้วยัดไส้หมูอันนั้นเคยเห็นแต่เนี้ยพริกหยวกเปล่าใช่เดี๋ยวเมนูนี้แม่ขี้เกียจหรือว่ายังไงไม่ก็ตามที่แม่บอกไงแบบคนจีนคือเขาจะกินแบบนี้ไม่ค่อยหั่นเนาะคือพอมันผัดเสร็จมันจะนิ่มๆแล้วก็คู่เขาน่ากินมากแม่น่ากินคนเดียวได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะดูแล้วเมื่อกี้ดูแล้วต้องบอกว่าดูไม่ดีทำดูอีกทีไหนมีอะไรมั่งมีพริกหยวกแล้วก็มีกระเทียมแค่นี้เพิ่มหน่อยเขียดแล้วมีให้มันเยอะหน่อยเดี๋ยวเราปรุงรสไงรสดีแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสแค่นั้นเองได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับผมเมนูนี้เหมือนแบบขี้เกียจอ่ะไม่ได้ขี้เกียจแค่อยากกินตามเขาได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเดี๋ยวดังละวิธีการทำเหรอแม่เดี๋ยวเราจะเจาะเขาเป็นรูแป๊บหนึ่งอ๋อให้เวลาเราผัดแล้วมันจะเข้าไปถึงข้างในเหรอใช่มันจะได้ไม่กระเด็นเราด้วยอุ้ยเราขอทำได้ไหมได้เจาะเจาะนิดนึงอ๋อพ่อเข้าใจแล้วแม่เจาะเพื่อให้พวกน้ำมันหรือว่ารสชาติเข้าไปด้านในใช่ไอ้พิมเอาพริกหยวกใส่จานแยกแป๊บแต่ไม่ต้องหั่นไปทั้งเม็ดอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยโอเคโอเคได้ครับแม่นี่เขาทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้คือรสชาติมันก็จะเค็มๆมันๆอือฮึเผ็ดๆเผ็ดมั้ยไม่เผ็ดนิดเดียวแทบบางครั้งอ่ะแทบจะไม่เผ็ดด้วยไหมเผ็ดนิดเดียวแม่นี่คือเผ็ดมากไม่เผ็ดฟิวทำไมฟิวเงียบไม่เผ็ดแต่ใส่พริกไม่เผ็ดแต่เผ็ดนิดเดียวไม่ผัดแล้วมันจะไม่เผ็ดพ่อได้เชื่อครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเจาะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรแม่ใส่น้ำมันเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นคนผัดเองเพราะแม่บอกว่าเจาะแล้วมันจะไม่กระเด็นสรุปปุ้งปังปุ้งปังไม่ใช่นะอ้าวแต่ฟิวพูดแล้วว่าฟิวจะผัดนี่เวลามันจริงแกร่งกันแล้วพอเราผัดเสร็จแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วมันจะโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะอยู่ในฝาอะฮะอะไรอ่ะทำไมวันนี้เงียบจังไม่ด้วยความที่มันมีวัตถุดิบแค่สองอย่างไม่รู้จะพูดอะไรมันเหว๋อๆอยู่ไงมันน้อยเกินมันมีอยู่แค่นี้โอ้โหมาฟิวระวังกระเทียมนะมันก็กระเด็นได้นะใช่ผัดเลยไหมแม่ผัดเลยให้หอมเลยค่ะผัดเลยไม่ต้องกลัวน้องเจ็บผัดเลยวิ่งกินมาแล้วแม่หอมแล้วใช่ครับอุ้ยแต่หนูอยากชิมเหมือนกันเพราะแม่บอกว่ามันจะไม่ค่อยเผ็ดแต่มันๆนะใช่มันจะแบบไม่เผ็ดแม่แปลว่านี่พ่อจะบอกความจริงให้ก็ได้มีวันหนึ่งแม่ทำให้ชิมแล้วพ่อแม่กินหมดเลยไม่เหลือให้ลูกเลยได้จะบอกความลับว่าอร่อยมากเห็นไหมไหนๆก็สปอยสักหน่อยแล้วกันคือมันอร่อยตอนแรกพ่อก็ถามแม่มันคืออะไรมันมีหมูไหมพอให้ชิมอันหนึ่งหยิบเอาตอนที่หนูมากินช้านะใช่มันหมดแล้วใช่ใช่แล้วหนูไปอยู่ไหนก็ไม่รู้หนูเหลือไข่เค็มกับไอ้นั้นไงเดี๋ยวไอ้วันนั้นน่ะนะใช่เขาต้มอ่ะอร่อยครับอันนี้ขอสปอยเลยว่าอร่อยจริงนะครับแม่มันแปลกอ่ะเอาคนเดียวมันแปลกเหลือแล้วเราก็ใส่พริกอะไรของฟิวส์อะกันเยอะแม่มันเหมือนแม่สวนลำเตาเลยอะไม่ใช่มันสวยนะดูดิแค่เราผัดแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราปิดปากก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงให้มันยุบๆก่อนให้มันสะบัดก่อนแล้วกันใช่เรียบร้อยมันไม่กระเด็นละโอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม่มันกระเด็นเราก็ใส่ผงอร่อยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวเรามาทานกันกับอะไรบ้างข้าวต้มไหมข้าวต้มเดี๋ยวเราชิมแบบคนละเม็ดก่อนแล้วจะบอกเลยเคยกินมะเขือเผาไ
เคยประมาณนั้นแหละนิ่มๆแต่มีรสชาติใช่มันจะแบบหวานหวานมันแบบอย่าไปสปอยแม่เดี๋ยวให้เขาชิมไหมเขาบอกดีกว่าได้เราอยากกินข้าวเทียวอ่ะมีข้าวสวยปะได้รู้เห็นคนจีนเขากินกับข้าวสวยใช่ปะแล้วก็ใส่น้ำพริกอ่ะแล้วก็ยำยำยำแล้วก็งำงำงำเดี๋ยวลองดูกันน้ำพริกอันนั้นนะแต่แม่ยังหาสูตรไม่ได้หรอกไอ้น้ำพริกแดงของเขาอ่ะที่สีเหมือนซีฟู้ดอ่ะใช่แต่หนูไม่รู้ว่ามันคือน้ำพริกอะไรแล้วกินแต่เขากินแทบจะทุกเมนูน้องพูดบอกว่าทะเลอะไรเงี้ยเกี่ยวข้าวปลาหลบนะหลบนะเปียวไปตัวใหญ่บางทีโอ้ไม่กระเด็นรุมบั่มเลยโอ้เสียงเราดูเดือดมากเลยโอ้แม่ยังกลัวสูจานไม่เกรงใจใครผ่านที่คิวร้อนนิดนึงให้มันรู้สึกมันเดี๋ยวมันจะไหม้โอ้โหเป็นไงนะมาเดี๋ยวดูกันนะครับให้ใส่อะไรนะอร่อยครับเป็นช้อนและปลาด้วยครับก้อนแรกก็ได้ก้อนแรกก็ได้ค่ะน้ำมันหอยเยอะๆจะได้หอมค่ะใช่ทีเด็ดเลยได้หรือถ้านี้มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่มาจีนังอุ้ยจะตามรอแล้วยังไม่ถูกแป๊บนึงมันยังไม่ลุกเลยต้องรอให้สลบก่อนได้ไหมใช่ค่ะเราปิดฝาได้ก่อนเลยแล้วก็รอใช่ค่ะสู้รอมาทำอะไรหรอเหมือนยืนแล้วก็ไม่ชิมด้วยนะตอนให้ชิมอ่ะแม่ไม่ชิมเลยเอ้ยมันอร่อยต้องชิมคนละคำตอนแรกพ่อคิดว่าไงรู้ว่ามันกินได้จริงเหรอแล้วพอชิมไปคำแรกคำสองคำสามคำสี่แล้วก็แย่งกันจนถึงอันสุดท้ายคือขี้เบาอ่ะจริงเหรอจริงเดี๋ยวรอเหรอหลอกให้ลูกกินเผ็ดน้องๆดูคลิปนี้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองไปทำดูนะครับมันอร่อยนะบอกเลยนะกินข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะแม่เนาะใช่ค่ะเออเฮ้ยได้ข่าวพี่ปิ่นน้องฟิวจะมีกิจการร้อยล้านอีกแล้วเหรอใช่นั่นคืออะไรครับคืออะไรคะเคสโทรศัพท์เราจะมาขายพวกแบบว่าเคสโทรศัพท์ของกระจุกกระจิกของใช้ที่เราชอบใช้แล้วคนขอพิกัดเยอะๆเราจะไปหาแล้วมาแปะขายให้ทุกคนในราคาย่อมเยาว์นักศึกษานักเรียนสามารถเก็บตังค์แล้วซื้อได้ภายใน2วันเก็บไว้ยี่สิบวันได้โอ้เนี่ยวิกที่น้องฟิวใส่หนูก็จะเอามาขายไม่ฟ้องผู้จับไม่ได้จริงเนี่ยจริงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่หลุดจริงติดกาวไว้ดีเหรอหน้ามาปลอมด้วยนะคะจริงเนี่ยถ้าดูดีๆก็เนี่ยมันจะมีกิฟต์อยู่ข้างในเพราะมันเล็กมากก็เลยไม่เห็นกลับไปโรงเรียนปุ๊บไม่โป๊ะเนี่ยจริงไม่โป๊ะหน้ามาก็คือยังไงก็ทรงเหมือนเดิมใช่หน้ามาลิซ่าแล้วเราวันนี้มาทำอะไรเนี่ยใช่ป่ะเขากลัวขายของอ่ะใช่เราต้องมีช่วงเวลาในการไทยอินขอ2นาทีในคลิปนี้ใช่แล้วคืออันเนี้ยดูแบบมันไม่หลุดเลยนะไม่เอาดีๆก่อนตอนนี้ก็คือเราจะมาขายของกระจุกกระจิกเปิดใน IG แล้วก็อาจจะมี TikTok ขยายกันไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีเคสโทรศัพท์ก่อนเย้เราอุดหนุนกำลังจะเป็นไอโฟนนะครับผมเอาขึ้นมาชิ้นนึงก่อนเหรอแม่หรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจะเลี้ยงให้มันเหมือนกันหอมมากเลยอยากรู้รสชาตินี่คือสิ่งที่หนูสงสัยพ่อก็สงสัยเหมือนหนูแหละใช่ค่ะพ่อใช่เดี๋ยวไปดูกันถ้ามันจะเป็นยังไงถ้าอร่อยจะขายได้ไหมแม่ขายอีกแล้วส่งแก๊ปเลยที่แรกในไทยพี่หยวกแพงไหมแม่ตอนเนี้ยแม่ซื้อมาถุงละ20มั้งอันนี้เท่าไหร่เนี่ย40แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้ยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้มาแล้วครับผมตอนนี้นะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะหน้าตาเป็นไงครับพี่ฟิล์มน้องฟิวเป็นแบบนี้เลยจ้าน่าทานมากเลยนะครับใครจะชิมก่อนแนะนำนะครับเมนูนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดแต่ชื่อเมนูพริกใช่ครับมาระวังร้อนนะมา
ิมจิ้งพลีชีพอะร้อนเปล่าจ้าลองอ่ะเป็นไงเผ็ดไหมอร่อยไหมเป็นไงเงียบป่ะแม่รีวิวไม่ถูกเลยเออหนูบอกรสชาติไม่ถูกแต่มันหวานหวานมันมันอะมันเค็มอะใช่ก็ประมาณนั้นแหละก็หวานหวานก็รสชาติตามซอสอ่ะใช่เออแต่แค่เท็กเจอร์มันก็แบบกรุบกรุบแล้วก็ข้างในจะนิ่มนิ่มจะไส้พริกใช่ไหมจะกลายเหมือนไส้มะเขือเขาไหมใช่มันจะไม่มีรสไม่มีรสคือไม่ได้มีรสเผ็ดนะแต่ว่าจะมีรสชาติของวัตถุดิบที่เราไปปรุงนะครับกินกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนะเพราะว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยกินได้ไหมคะกินได้กินได้แต่ตอนนี้กำลังงงๆอยู่ใช่ว่าพริกจริงไหมเออขั้นแรกเลยอะรสชาติประมาณไหนก่อนมั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 นหวานหวานเค็มเค็มทอดแล้วก็เนื้อนิ่มนิ่มกรึบกรึบก็คือข้างนอกเขามันกรึบข้างในมันนิ่มใช่นี่เหมือนมะเขือใช่ก็กินได้แต่หนูว่าถ้ามีเครื่องเคียงอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยขึ้นใช่ต้องกินกับข้าวไงลูกพ่อบอกเลยร้อนมากผ่านไหมคะเมนูนี้อร่อยนะแม่พ่อคอนเฟิร์มเลยว่าพ่อกินแล้ววันนั้นแย่งกันกับแม่เลยพูดง่ายๆมันแปลกดีนะครับไม่เคยไปกินที่ไหนมาก่อนนะครับพ่อบอกเลยว่าเมนูนี้ผ่านนะไม่ได้ผ่านไปเลยนะผ่านได้เพราะว่ามันอร่อยนะมันหวานหวานเค็มเค็มแต่ถ้าแม่เติมน้ำน้อยกว่านี้หนูว่ารสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วมันอร่อยขึ้นใช่ใช่ไหมเติมน้ำน้อยก็เติมน้ำให้น้อยคือเมื่อกี้อ่ะมันเยอะไปช่วงที่ทำอยู่อ่ะคือผักเขาไม่สลดใช่ไหมแม่ก็เลยเติมน้ำเพราะกลัวมันไหม้ใช่ครับแต่ถามว่าภาพรวมอ่ะโอเคแล้วแหละเรากินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแม่กำลังดีนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่เห็นกินพริกนี่คือแบบมันไม่ได้เผ็ดเลยนะมันไม่ได้เผ็ดมันก็ไม่มีรสชาติเผ็ดเลยใช่ไม่หวานมีหน้าแม่ถึงเห็นคนจีนเขากินแบบทุกครั้งเลยอ่ะเออพี่ก็มีสีหลายสีก็ว่าเวลาเขาจะกินแต่สีแดงให้มันดูเหมือนเผ็ดแน่เลยแต่จริงมันไม่เผ็ดเลยจริงๆอ่ะคนจีนเขาไม่ค่อยกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับพวกหม่าล่าพริกป่นอะไรเงี้ยมันไม่เผ็ดเนาะของเขาแต่เนี้ยอร่อยครับผมอ่ะนี่เลยนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่พวกเรามานำเสนอในวันนี้นะครับใช่ลองไปทำดูนะคะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อยากพวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย